คืนนี้ผมจะไปทำการรีวิวหมอนใบนี้นะครับนี่คือหมอน InSleep จะเป็นยังไงไปครับสวัสดีครับสำหรับสาระรีวิววันนี้นะครับผมก็ไปทำการหาว่าจะนำสินค้าแกดเจ็ตอันไหนมารีวิวนะครับแล้วพอดีว่าช่วงนี้มีการปวดคอปวดหลังด้วยในการนอนพอดีไปเจอในเว็บไซต์นะครับเจอหมอนยี่ห้อหนึ่งชื่อ InSleep นะครับซึ่งเขาบอกว่าทดลองฟรีนอนได้90วันถ้าไม่พอใจยินดีคืนเงิน 100% เลย wow. ฉะนั้นไม่รอช้าครับผมก็สั่งมาเลยฉะนั้นวันนี้ผมจะมาทดสอบรีวิวสินค้าตัวนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือหมอน InSleep Leap นะครับซึ่งเขาเขียนไว้ว่า Back to Sleep นะครับวันนี้แทบอยากจะกลับบ้าน Back กับ Home Back Go Home ไป Sleep เลยนะครับเพราะสัมผัสแรกที่โยนมาเมื่อกี้นี้คือว่านิ่มเลยทีเดียวเดี๋ยวยังไงคืนนี้นะครับผมจะลองทดสอบการนอนหมอน InSleep นี่ดูว่าจะช่วยผมลดอาการเจ็บคอแล้วก็ปวดหลังแล้วตอนตื่นเช้ามาได้หรือเปล่าแล้วก็เขาบอกว่าจะช่วยให้เราลดในการนอนกรนได้ด้วยจะเป็นยังไงว่าแล้วไปนอนเลยดีกว่าครับไปเดี๋ยวเรามาลองทดสอบฟีลลิ่งของหมอนใบนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเนี่ยผมยังไม่เคยได้นอนเลยก็มีแต่แบบใช้มือสัมผัสก็แบบกอดๆก็โอเคนุ่มดีเรามาลองฟีลลิ่งแบบนอนจะเป็นยังไงซึ่งส่วนตัวที่ผมไม่ค่อยชอบหมอนแบบยุบๆอย่างนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าหมอนใบเดิมผมก็จะแบบทรงตัวแข็งๆหน่อยแต่วันนี้มันจะดูยุบๆแต่อาจจะแก้ปัญหาได้ก็ได้นะเดี๋ยวลองดูหมอนมันดูแน่นจริงนะครับผมทดสอบนอนนะครับด้วยฟีลลิ่งแรกมันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ยวบอย่างที่คิดนะครับมันนอนแล้วมันก็รู้สึกรับกับสรีระแล้วก็แบบนุ่มๆรู้สึกนอนสบายครับมันได้ฟีลลิ่งแบบมันแบบว่ามันก็สบายจังเลยตอนแรกผมว่าผมจะทดสอบการนอนฟิลลิ่งของหมอนใบนี้นะแต่การว่าเผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะครับเป็นว่าความรู้สึกในการนอนเนี่ยมันก็รู้สึกดีนะครับแต่มันจะมีความรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันนะครับไปไม่นอนละเดี๋ยวหลับเดี๋ยวผมนั่งทดสอบเลยดีกว่านะครับแล้วถ้าเรานั่งแบบใช้เรานั่งทดสอบดูมันก็คงจะไม่หลับนะครับใช่ไหมแบบเนี้ยแบบมันก็จะแบบไม่ก็มาสรุปนะครับที่ผมนอนไปเมื่อคืนนี้เนี่ยหมอน InSleep นะครับสิ่งที่สัมผัสได้คือว่ามันมีความยืดหยุ่นครับมันเหมือนมันจะยุบนะครับมันเหมือนมันจะแบบยุบตัวลงไปแต่จริงๆอ่ะมันก็สามารถเด้งขึ้นมาได้ทันทีแล้วก็แบบรองรับกับสิ่งเหลือคอและหัวแต่สำหรับใครที่ชอบนอนหมอนสูงหมอนเตี้ยเนี่ยมันก็ยังสามารถปรับระดับได้เพราะด้านในเนี่ยเป็นยางพาราแบบฉีกนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถดึงมันออกมาได้และหมอนเนี่ยนะครับจะมีปลอกหมอนที่เป็นซาตินนะครับที่แบบกันไรฝุ่นมาด้วยประสิทธิภาพที่ดีมากๆนะครับก็เคลมว่าเป็นหมอนที่นอนแล้วสบายครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างระบายอากาศได้ดีทีนี้เนี่ยเรามาดูนะครับประโยชน์ของมันผมจะทำการแกะนะครับเราก็สามารถถอดซักได้โดยที่ตรงนี้จะมีเนี่ยครับเป็นเห็นไหมครับเป็นใยตรงนี้น่าจะเป็นยางพาราแบบฉีกครับก็คือถ้าคุณอยากจะปรับให้หมอนสูงหมอนแน่นอะไรเงี้ยปรับตรงนี้เอาตรงนี้ออกไปเก็บใส่ถุงไว้ได้นะครับจะเห็นได้ว่านี่นะครับมันคงตัวมากซึ่งเป็นยางพาราแท้นะครับเป็นยางพาราแท้ๆเลยกลิ่นก็ไม่รุนแรงมากเพราะว่าตอนที่มาแรกๆอาจจะมีกลิ่นสักหน่อยแต่ว่าเว้นไว้สักพักเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับฉะนั้นเนี่ยเห็นได้ว่าเนี่ยครับมันก็เลยทำให้การคงสภาพของหมอนเนี่ยมันดีมากมันมีความยืดหยุ่นมากนะครับแล้วเนี่ยถ้าใครอยากได้ที่แบบหมอนเล็กลงหน่อยไม่ต้องแน่นมากก็สามารถเอาออกได้นะครับ wow. สำหรับการสังเกตนะครับที่ผมใช้หมอนมาเนี่ยนะครับก็จะมีหมอนทั้งหมอนขนเป็ดขนห่านนะครับเป็นหมอนเมมโมรี่โฟมหรือเป็นหมอนหรือกระทั่งหมอนยางพาราผมว่าใช้มาหมดละแต่นี่ก็เป็นหมอนตัวล่าสุดที่ผมได้ลองใช้ก็คือว่าเป็นหมอนยางพาราแบบฉีกซึ่งการที่เป็นหมอนยางพาราแบบฉีกเนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่าถ้าเป็นหมอนทั่วๆไปที่ผมพูดมากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะไม่สามารถ
ปรับระดับของมันได้มันไม่สามารถที่จะอยากจะซื้อมาเล็กไปหนาไปบางไปมันก็ปรับไม่ได้เพราะมันมาสำเร็จรูปแบบนั้นแต่สิ่งที่สังเกตได้แล้วก็ดีสำหรับผมก็คือว่าพอมันเป็นหมอนยางพาราแบบฉีกเนี่ยเราสามารถมาดึงมันออกได้ปรับขนาดของมันได้ถามว่าถ้าเป็นหมอนขนเป็ดหรือหมอนผมไม่พูดถึงหมอนเป็นนุ่นแล้วกันนะครับหมอนขนเป็ดแล้วก็นะเราก็สามารถดึงมันออกได้ถูกป่ะครับแต่พอมันดึงออกมาปุ๊บเนี่ยสเกลของมันหรือว่าความหนาแน่นของมันอ่ะมันก็หายไปพอสมควรซึ่งมันเหมือนไม่ได้ระดับมาตรฐานของเขานะครับมันก็เสียไปเลยมันก็ใช้ไม่ได้แต่เนี่ยพอเป็นหมอนยางพาราปกติหมอนยางพารามันก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่พอหมอนยางพาราบางทีมันสเกลหรือว่าความหนามันเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้หมายความว่าจะต้องพอดีสำหรับทุกคนนะครับแล้วเนี่ยจะเป็นหมอนยางพาราแบบฉีกเนี่ยมันก็สามารถที่จะดึงเข้าดึงออกแล้วก็ปรับได้เลยแล้วก็เป็นยางพาราด้วยแล้วอีกข้อดีอย่างนึงก็คือว่ามันเป็นหมอนที่ลดไรฝุ่นด้วยซึ่งเขาก็มีปลอกหมอนเพิ่มมาให้ด้วยนะครับเป็นปลอกหมอนที่แบบลดไรฝุ่นไปในตัวซึ่งก็ดีมากๆเลยสามารถถอดซักได้ว่าจะถอดซักที่ผ้าปูถอดซักตัวหุ้มหมอนอีกทีนึงนะครับตัวหุ้มหมอนอีกทีนึงเราก็ถอดซักได้เราสามารถเอายางพาราไปทำความสะอาดให้มันฆ่าเชื้อนะครับสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่แบบผมชอบมากที่สุดก็คือว่าความยืดหยุ่นของมันเลยคือมันสามารถยวบแล้วมันก็เด้งขึ้นมาแล้วมันดีครับแต่น้ำหนักมันอาจจะหนักไปสักหน่อยนะครับแต่ว่าพอมันอยู่กับที่นอนมันก็คงไม่ได้ทำอะไรจุดเด่นของหมอน InSleep เนี่ยนะครับผมว่าน่าจะเป็นหมอนยางพาราแบบฉีกเจ้าแรกที่ผมเคยเห็นเลยแล้วก็ดีมากๆด้วยลดอาการปวดคอปวดหลังตื่นเช้ามาเนี่ยก็อาการปวดคอปวดหลังที่เคยมีก็น้อยลงครับส่วนการกรนเนี่ยเท่าที่สอบถามทางบ้านก็บอกว่าผมก็กรนน้อยลงแต่ว่าไม่ได้แบบกรนเยอะแบบเมื่อก่อนหรือไม่ได้แบบนอนแล้วแบบหายกรนไปเลยนะครับก็ยังแบบมีการกรนอยู่แต่ว่าก็น้อยลงสิ่งสำคัญคือตื่นมาแล้วมันสดชื่นกว่าปกติผมก็เลยให้ความสำคัญกับหมอนมากๆนะครับผมก็จะซื้อหมอนมาลองหลายใบละนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหมอนที่ตอบโจทย์สำหรับผมได้ดีทีเดียวเลยก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับสาระรีวิวหมอน InSleep นะครับที่เขาเขียนว่า Back to Sleepนั้นเนี่ยกลับบ้านไปนอนแล้วกลับบ้านไปพักผ่อนกับหมอนใบนี้ได้เลยนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ผิดหวังเลยที่ซื้อหมอนใบนี้มานะครับแล้วก็พอเห็นว่ามันดีครับก็เลยรีวิวให้ทุกท่านดูนะครับสำหรับสาระรีวิวนะครับจะนำสินค้าตัวไหนมารีวิวอีกนะครับก็เดี๋ยวผมไปหาดูว่าสินค้าตัวไหนที่น่าสนใจนะครับผมก็จะนำมารีวิวแล้วก็มานำเสนอให้กับทุกท่านได้ดูนะครับและทุกท่านอยากให้ผมรีวิวสินค้าตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์มาได้ล่างได้เลยนะครับว่าแนะนำสินค้าตัวไหนที่มันจะมาตอบโจทย์สำหรับชีวิตประจำวันของเราหรือการใช้งานต่างๆของเราเนี่ยผมก็จะไปหามารีวิวนะครับก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับแนะนำมากันได้เลยส่วนคลิปหน้านะครับเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนนั้นคอยติดตามชมนะครับและอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปอย่างนี้ต่อไปนะครับด้วยการกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลามีคลิปใหม่ๆคุณจะได้ไม่พลาดแวร์อิสสาระนะครับก็จะมีทั้งเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องถ่ายรูปและก็เรื่องรีวิวต่างๆแบบนี้นะครับให้ท่านได้ชมอยู่เป็นประจำรับรองมีสาระกับท่านแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปนอนกับหมอน InSleep ใบนี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ